ล้มในเขตโทษจังหวะที่ล้มนะครับแล้วก็ไปยืนค้ำกันอยู่ครับมีปัญหากันตรงนั้นนะครับแล้วก็ใบเหลืองครับโอ้โหแล้วธีรเทพโดนครับใบแดงครับช่วงทดเวลาแล้วครับธีรเทพแม่ยังมีนัดหน้าในวันเสาร์นี้ก็ไม่ได้ลงนะครับจังหวะที่ยืนค้ำกันอยู่ศีรษะครับใช้ศีรษะดันกันแล้วธีรเทพผลักก่อนนะครับธีรเทพไม่แน่ก็ดูแล้วไม่ได้มีออกอากาศนี่นะครับอย่างนี้นะคือแม่ธีรเทพโชคร้ายนะครับผู้สินธีรเทพที่ถ้าจะไม่ได้ออกไม่ได้กลางมือไม่ได้กลางแขนเลยนะครับคนที่น่าจะโดนเป็นน่าจะเป็นหมายเลข3มาซุกนะครับที่มาซุกหน้าเลยครับโอ้โหหน้าคือตอนนี้สมาคมฟุตบอลบ่น